คณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนในคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรแจ้งภาพรวมช่วงเช้ายังไม่พบความผิดปกติเตรียมเก็บข้อมูลการปราศัยประกอบการอภิปรายแก้รัฐธรรมนูญนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้ามีการส่งอาสาสมัครลงพื้นที่สังเกตการในพื้นที่การชุมนุมซึ่งพบว่ามีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมฝากไปยังเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเน้นย้ำเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์มือถือว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กรณีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดว่าเจ้าหน้าที่มีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดซึ่งการดำเนินการนั้นขอให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเบื้องต้นยังไม่พบเหตุผิดปกติอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการการปกครองก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่หากพบเหตุผิดปกติให้มีการประสานข้อมูลกันได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันเรื่องของความปลอดภัยนายสมคิดกล่าวเพิ่มเติมว่าทางคณะทำงานจะมีการเก็บข้อมูลการปราศัยเพราะถือเป็นความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญย้ำไม่มีการก้าวล่วงการปราศัยและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพียงแต่มาติดตามสถานการณ์และเก็บข้อมูลเท่านั้น